ก็จะยังเหลืออีกสัก2 3งสัมผนะครับที่เราต้องสร้างเพิ่มนะครับก็กลับมาที่เดิมนะครับที่ 2D นะครับฟุตปรินที่นี่นะครับแล้วก็เลือกที่เดิมเลยครับนะครับที่ Enclose ก็ h i d e 1000นะครับตรงนี้ใช้วิธีเดิมครับก็ผมเข้าไป Copy นะครับที่เดิมเลยนะครับแล้วก็เลือก Copy ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก pass นะครับก็จะได้ตัวใหม่เข้ามานะครับบวก2ตรงนี้นะครับแล้วก็ ลองคลิกขวาใกล้ๆที่นี่นะครับมี property ไหมอ่ามีเหมือนกันอย่า้ลยไปต้องลากเมาส์ไกลนะครับก็คลิกเลือก property ที่นี่นะครับเขาจะเบิ้ลชื่อไฟล์เป็น2นะครับแล้วก็ตรงนี้ description English นะครับให้เป็น door นะครับที่ห้อนะครับเมื่อสักครู่เราได้ add ที่หอ s o l i d w o r k เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีห้อเพิ่มเข้ามาในระบบแล้วนะครับก็คลิกที่ห่อ s o l i d w o r k นะครับจากนั้นกด OK แล้วก็เข้าไป ที่ดอนะครับที่เราเปลี่ยนป r รา e r ร y แล้วนะครับให้เราคลิกขวานะครับเราเลือก open จัดการลบอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับที่ r i b b o n Drawing นะครับที่ Insert Block อีกครั้งหนึ่งนะครับ Insert ก็มา Browse ไปหาไฟล์ที่าต้องการอีกครั้งนะครับตรงนี้ผมใช้เป็น Font Panel นะครับแล้วก็กด open เลือกนะครับในส่วนของ insertion point ครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมเช็คบอกออกนะครับเพราะว่าทีนี้ผมต้องการให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับที่ตำแหน่ง x y z เท่ากับ0กดโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ move tag เสร็จแล้วกด save เติมพา t h ตัวต่อไปนะครับ copy ครั้งหนึ่งนะครับเลือก p a s s บวกสามอยู่นี่นะครับคลิกขวา Property Description เลือก Black Plate เมนูไฟเจอร์พาร์ตนะครับใช้เป็น Solid Work Electrical แล้วกดโอเคนะครับ แล้วก็เลือกที่ตัวบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก open นะครับลบทิ้งอีกครั้งหนึ่ง insert block เข้ามานะครับ browse นะครับไปหาตัวที่ต้องการนั่นคือ black plate กด ok จากนั้นนะครับปิดนะครับกด save นะครับทีนี้เมื่อเข้ามาดูที่ library นะครับแล้วก็ 2D f o o t p r i n t Manager นะครับที่นี่เราก็จะพบว่าเราจะมีพาร์นะครับซึ่งอยู่ในไลบรารีนี้ทันทีซึ่งเราสามารถจะเลือกใช้แล้วก็เอาไปวางที่ตัว 2D Car p e t แล้วได้เลยครับผม